ดวงใจยินดีขอเชิญร่วมอัญชลีจนทั่วแดนแผ่นดินถวายพรแด่พระองค์เชิญถวายพระพรยุคยอก่อนวันทาอยู่เบื้องหน้าพระองค์ด้วยดวงใจยินดีขอเชิญร่วมอัญชลีจนทั่วแดนแผ่นดินถวายพรแด่พระองค์ติชพระดาพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องวันนี้เราระลึกถึงท่านนักบุญมาร์ตินเดอตูพระสังฆราชให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปได้ร่วมกันประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์นักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร อาเมนข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงได้รับเกียรติจากนักบุญมาร์ตินแห่งตูไม่ว่าเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่หรือกำลังจะสิ้นใจโปรดทรงรื้อฟื้นอัศจรรย์แห่งพระสถานในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อไม่ว่าชีวิตหรือความตายก็จะไม่สามารถแยกข้าพเจ้าทั้งหลายไปจากความรักของพระองค์ได้ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงทีตัสลูกที่รักยิ่งจงตักเตือนเขาเหล่านั้นให้อยู่ใต้อำนาจและเชื่อฟังเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพร้อมที่จะทำความดีทุกประการไม่กล่าวร้ายผู้ใดหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทมีความอดกั้นและสุภาพอ่อนโยนต่อทุกคนในอดีตเราเคยเป็นคนโง่ไม่เชื่อฟังและหลงผิดเป็นทาสของกิเลสตัณหาและความหลงระเริงต่างๆขณะนั้นเราดำเนินชีวิตอย่างชั่วร้ายมีความอิจฉาริษยาน่ารังเกียจและเกลียดชังกันแต่เมื่อพระเจ้าพระผู้ไถ่ของเราทรงแสดงพระทัยดีและความรักต่อมนุษย์พระองค์ทรงช่วยเราให้รอดพ้นมิใช่เพราะกิจการชอบธรรมใดๆที่เรากระทำแต่เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ทรงใช้น้ำชำระเราให้สะอาดเราจึงเกิดใหม่และได้รับการฟื้นฟูโดยพระจิตเจ้าพระองค์ทรงหลั่งพระจิตเจ้าลงเหนือเราอย่างอุดมโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้ไถ่ของเราเพื่อพระสถานของพระองค์จะบันดาลให้เรากลับเป็นผู้ชอบธรรมและเป็นทายาทในความหวังว่าจะได้ชีวิตนิรันดรพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าแม้ข้าพเจ้าอยู่กลางเงาความตายข้าพเจ้าก็ไม่กลัวสิ่งร้ายทั้งสิ้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าอย่างผู้เลี้ยงแกะข้าพเจ้าจึงไม่ขาดสิ่งใดพระองค์ทรงปลดปล่อยข้าพเจ้าให้นอนพักอยู่ในทุ่งหญ้าเขียวขจีทรงนำข้าพเจ้าไปริมราสายนาทีที่เงียบสงบเพื่อฟื้นฟูจิตใจของข้าพเจ้าเชิญรับแม้ข้าพเจ้าอยู่กลางเงาความตายข้าพเจ้าก็ไม่กลัว
สิ่งร้ายทั้งสิ้นทรงชี้ทางให้ข้าพเจ้าเดินไปบนมรรคาแห่งความชอบธรรมทรงซื่อสัตย์ต่อพระนามของพระองค์แม้ข้าพเจ้าจะต้องเดินไปในหุบเขาที่มืดมิดข้าพเจ้าก็จะไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงอยู่กับข้าพเจ้าพระคาถาและทานพระกรของพระองค์ช่วยให้ข้าพเจ้าอุ่นใจเชิญรับแม้ข้าพเจ้าอยู่กลางเงาความตายข้าพเจ้าก็ไม่กลัวสิ่งร้ายทั้งสิ้นพระองค์ทรงจัดเตรียมโต๊ะอาหารไว้สำหรับข้าพเจ้าต่อหน้าเราศัตรูทรงเทน้ำมันเจิมศีรษะของข้าพเจ้าทรงเทเครื่องดื่มลงในถ้วยของข้าพเจ้าจนล้นปรีเชิญรับแม้ข้าพเจ้าอยู่กลางเงาความตายข้าพเจ้าก็ไม่กลัวสิ่งร้ายทั้งสิ้นพระกรุณาและความรักมั่นคงของพระองค์จะติดตามข้าพเจ้าไปทุกวันตลอดชีวิตข้าพเจ้าจะพำนักอยู่ในพระเคหาขององค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปเป็นนิจนิรันดร์เชิญรับแม้ข้าพเจ้าอยู่กลางเงาความตายข้าพเจ้าก็ไม่กลัวสิ่งร้ายทั้งสิ้นเชิญยืนฮาเลลูยาฮาเลลูยาจงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีเพราะพระองค์ทรงปรารถนาให้ท่านทำสิ่งนี้เพื่อพระเยซูฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวารสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะขณะที่พระเยซูเจ้าเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็มนั้นพระองค์เสด็จผ่านแคว้นสมาเรียและกาลิลีเมื่อเสร็จเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งคนโรคเรื้อน10คนเข้ามาเฝ้าพระองค์ยืนอยู่ห่างพระองค์ร้องตะโกนว่าพระเยซูพระอาจารย์โปรดสงสารพวกเราเถิดพระองค์ทอดพระเนตรเห็นจึงตรัสกับเขาว่าจงไปแสดงตนแก่บรรดาสมณะเถิดขณะที่เขากำลังไปเขาก็หายจากโรคคนหนึ่งใน10คนนี้เมื่อพบว่าตนหายจากโรคแล้วก็กลับมาพางล้อมตะโกนสรรเสริญพระเจ้าศพหน้าลงแทบพระบาทขอบพระคุณพระองค์เขาผู้นี้เป็นชาวสมาเรียพระเยซูเจ้าจึงตรัสว่าทั้งโรคไม่ใช่หรืออีก9 คนอยู่ที่ใดเล่าให้ท่านรอดพ้นแล้วพระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเทอญพระวาจาของพระเบญจาวันนี้ ทำให้เราคิดว่าจริงๆแล้วความรักของพระที่มีต่อเราทุกคนก็เท่าเสมอกันความช่วยเหลือการบรรเทาการรักษาใดๆให้หายจากโรคจากแง่ใดแง่หนึ่งจากมุมใดมุมหนึ่งความสำเร็จในชีวิตหรือลมหายใจความเชื่อโอกาสมีเท่าๆกันแต่จะมีเพียงไม่กี่คนดังพระวาจาของพระเป็นเจ้าที่พบว่ามีแค่เพียงคนเดียวที่รู้จักที่จะขอบคุณแล้วก็มองเห็นสิ่งนี้ไม่ต้องแปลกใจถ้าเราจะคิดต่อไปถึงเรื่องราวสารพันที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราจะมีคนเชื่อมั่นคงในขณะเดียวกันจะมีคนเชื่อแต่อาจจะไม่มั่นคงหรือไม่เชื่อเลยแต่ที่สุดแล้วคนที่เชื่ออย่างจริงใจและจริงจังก็กลับมานั่งลงต่อหน้าพระเบญจาพระเบญจาก็บอกว่าลุกขึ้นเถอะความเชื่อของท่านทำให้ท่านรอดพ้นมันมีคำ2 คำที่เกี่ยวกันก็คือว่ารอดกับพ้นบางทีเราอาจจะรอดแต่เราไม่รอดพ้นก็ได้เราอาจจะรอดในชีวิตของเราในทุกๆวันของความสำเร็จของชื่อเสียงของความสุขของสุขภาพของใดๆแต่มันอาจจะไม่รอดพ้นที่จะพ้นเข้าไปสู่ชีวิตนิรันดร
พ้นเข้าไปสู่สิ่งที่เราพยายามที่จะเรียนรู้มาทั้งชีวิตแต่เรากลับไม่ได้เห็นสิ่งที่งดงามที่สุดในชีวิตคือการสัมผัสในพระเป็นเจ้าทุกๆวันแน่นอนนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายๆหรือไม่ใช่เรื่องที่ยากจนเกินไปแต่เป็นเรื่องที่มันมีคำหนึ่งที่เราต้องลำมันลำพึงแล้วก็คิดถึงเสมอๆก็คือว่าเชื่อแล้วก็วางใจและที่สุดแล้วเราก็จะรอดพ้นแน่นอนนะครับในมุมของความเชื่ออาจจะเป็นมุมที่เมื่อไปใช้ในชีวิตเนี่ยอาจจะไม่ค่อยทำแบบคนอื่นก็จะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หรือในขณะเดียวกันเราเองก็จะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ขอให้วางใจขอให้เชื่อใจขอให้ทุกๆวันยังได้ขอบคุณพระเป็นเจ้าเหมือนชายเพียงคนเดียวใน10คนนี้ที่ยืนยันถึงความรักต่อพระแล้วก็แสวงหาพระองค์เพื่อจะขอบคุณพระองค์ข้าแต่พระเจ้าแห่งสากลโลกขอถวายพระพรพระมีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรข้าแต่พระเจ้าแห่งสากลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานเหล้าองุ่นซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรพี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์ด้วยเทอญ ข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระกรุณาทอดพระเนตรสักการะบูชานี้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้ประกอบพิธีระลึกถึงพระทรมานของพระบุตรผู้มีส่วนร่วมพระทรมานอย่างศรัทธาด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระกิสเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจะสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเดชาพระบารมีพระกิสเจ้าพระองค์โปรดให้พระศาสนาจักมีความยินดีในโอกาสฉลองท่านนักบุญมาตินแห่งตูข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้ดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของท่านจะได้รับความรู้จากคำสั่งสอนของท่านและได้รับความช่วยเหลือจากคำบอนขอของท่านดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจักรวาล
พระสิริรุ่งโรจน์แผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเล่าเหินนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอพระคุณบิออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงเลยสิ้นจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนม์พระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนมาชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระฤทธิ์ของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจากที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระกษัตริย์ราชฟรังซิสเซเบียเกรียงศักดิ์และคณะสงฆ์ได้เถิดพระเจ้าค่ะโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพระสดาของพระนางบรรดาอัครสาวกนักบุญทุกท่านบุญญาลาศีนิโคลัสและบุญญาลาศีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร์อาเมนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินมาในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้ารับผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระอาณาจักรพระอานุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดรก็แต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดจะทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดร อาเมนขอสันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงรักกรุณาเถิดลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงรักกรุณาเถิดลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดประทานสันติสุขเถิด
นี่คือลูกแกะพระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าข้าข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวแล้วจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายได้รับศีลมหาสิทธิ์เครื่องหมายแห่งเอกภาพแล้วผลให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีความปรารถนาสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระองค์ในทุกสิ่งเพื่อจะได้ภูมิใจที่เป็นของพระองค์อย่างแท้จริงเช่นเดียวกับที่นักบุญมาตินได้ถวายชีวิตของท่านโดยสิ้นเชิงเพื่อรับใช้พระองค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิดอาเมนพิธีมิซาจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคริสต์เจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าที่ให้เรามีความสุขกับพระองค์ว่าจะที่ลูกรับฟังวันนี้ลูกยินดีรับไป